ข้ามาในนี้หรือว่าทำไงดีอะพี่บ้านพี่มีทางออกทางอื่นไหมอะหลังบ้านเราไปออกหลังบ้านกันนี่นี่คุณตัวคนป่วยมาให้ข้าดูนี่เราจะพาคนป่วยไปหาหมออย่ายุ่งกับพวกเราเลยนะคะทำไงดีพี่ยายว่าเราไปอีกทางดีกว่าไปค่ะยายอดทนหน่อยนะเจนเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมถึงมานอนสลบกันอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยดีนดีนดีนเป็นไรกันเนี่ยมานอนสลบอยู่ตรงเนี้ยลุกก่อนเร็วยายยายครับยายตื่นเร็วยายไหวไหมครับยายนั่งก่อนเจนอยู่ไหนอะไอตัวนั้นอะมันเอาเจนไปแล้วจริงๆด้วยทำไงดีพี่ไปพี่ว่าเรารีบเข้าบ้านก่อนดีกว่าไหวไหมยายไหวไหมครับช่วยพี่หน่อยเป็นไงบ้างครับเนี่ยโอเคใช่ไหมยายได้อยู่มันเกิดอะไรขึ้นอะดีมเล่าให้พี่ฟังหน่อยดิเจนอะไม่สบายใช่ไหมอยู่ดีอะ SCP-049 อะมันมาโผล่หน้าบ้านแล้วมันก็จะมาจับตัวเจนถึงในบ้านมันบอกว่าไม่อยากรักษาเจนให้ได้เลยมันเข้ามาในบ้านครับพี่พวกเราอะพาเจนหนีมันปาอะไรมาไม่รู้พอเราสลบอะตื่นมาอีกทีเจนก็หายไปมันเป็นยาสลบครับแล้วเราจะรู้ได้ไงอะเซนว่ามันเอาตัวเจนไปรักษาที่ไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะพี่ดีมแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นสถานที่ที่ไม่ค่อยมีคนเข้าไปพี่ว่าเอางี้ดีกว่านะอาร์ตดีมแล้วก็พี่ออกตามหาเจนกันส่วนเซนกับยายอ่ะรออยู่ที่บ้านโอเคไหมก็ได้ครับอนัทแต่ว่าอาห้ามเข้าไปอยู่ใกล้มันแล้วก็อย่าไปเผชิญหน้าตัวต่อตัวกับมันเลยนะครับป่ะพร้อมยังเนี่ยป่ะพร้อมแล้วพี่ป่ะพี่ว่าแถวเนี้ยไม่ค่อยมีใครเข้ามาแล้วก็ไม่ไกลจากจุดที่เจนหายตัวไปพี่ว่ามันคงอยู่แถวเนี้ยแหละมันมีทางอยู่2ทางอ่ะเดี๋ยวพี่ว่าอาร์ตอ่ะแยกไปทางนู้นดีกว่าส่วนพี่กับดีมอ่ะจะไปทางนี้ถ้ามีอะไรอ่ะอาร์ตโทรมาหาพี่โอเคป่ะได้ครับไปรีบไปกันเถอะป่ะดีมเราไปทางนี้ป่ะระวังด้วยนะพี่ว่ามันไปไม่ไกลจากนี้ไหนวะเฮ้ยนี่มันรอยเท้านี่หว่าเดี๋ยวก่อนดีมใครโทรมาไม่รู้อะอ้าวนัทฮัลโหลว่าไงนัทฮัลโหลพี่นัทผมเจอรอยเท้าอะผมว่าต้องใช่รอยเท้ามันแน่ๆเลยอะโอเคถ้างั้นอาร์ตรีบเดินตามรอยเท้านั้นไปก่อนนะเดี๋ยวพี่กับดีมอะจะรีบตามไปครับพี่เฮ้ยมันไปทางนั้นนี่อาร์ตโทรมาว่าไงอะพี่
อาร์ตโทรมาบอกว่าเจอรอยเท้าอะดีมถ้างั้นเดี๋ยวเรารีบตามอาร์ตไปนะไปรอยเท้ามันหายไปไหนแล้วเนี่ยเอ้าอาร์ตอาร์ตเป็นไงบ้างอาร์ตรอยเท้ามันหายไปไหนไม่รู้พี่แปลกจังเลยอ่ะพี่นัทอยู่ดีรอยเท้ามันจะหายไปไหนได้อ่ะรอยเท้ามันก็มาทางนี้นะเฮ้ยมันแยกไปทางนี้นี่อาร์ตดีมมาทางนี้เร็วยังมีอยู่วะเนี่ยรอยเท้าอ่ะเฮ้ยพี่นัทนั่งไงโอเคดีมอาร์ตงั้นเดี๋ยวเราแอบไปหลังต้นไม้นี่ก่อนนะเงียบนะพี่งั้นเราเข้าไปช่วยเจนกันเถอะไม่ได้อาร์ตรอให้มันไปก่อนทำไมเราเข้าไปเราทำอะไรไม่ได้หรอกมันไปแล้วพี่นันโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราเข้าไปช่วยเจนกันเลยไปเข้าไปไปเจนเป็นยังไงบ้างอะเจนพี่ว่าเจนคงไม่ฟื้นแล้วแหละปะอาร์ตเราช่วยกันพาเจนกลับบ้านก่อนเดี๋ยวตัวนั้นมันจะกลับมาอีกปะปะไปเจอเจนที่ไหนเนี่ยไปเจออยู่กลางป่าค่ะโชคดีนะคะเนี่ยที่พวกเราช่วยมาได้ทันผมว่าเราต้องเอาเจนไปที่ที่ปลอดภัยกว่านี้เพราะว่าหมอกาดำนั่นน่ะมันต้องตามกลับมาตัวเจนที่บ้านแน่เลยแล้วจะพาเจนไปที่ไหนดีอะคะยายว่าไปโรงพยาบาลก่อนเถอะไม่รู้เป็นอะไรกินยาไปก็ไม่หายสักทีตัวก็หายร้อนแล้วอะค่ะแต่ทำไมเจนยังไม่รู้สึกตัวเลยเจนตื่นดิเจนแปลกจังทำไมเจนยังไม่ฟื้นสักทีอ่ะเจนเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับเจนเนี่ยผมว่าหมอกำลังคงรักษาพี่เจนไปแล้วครับแบบนี้ก็แสดงว่าใช่ครับพี่เจนมันจะฟื้นแล้วกลายเป็นซอมบี้แล้วมันมีวิธีไหนที่จะช่วยเจนได้ไหมอะเซน SCP-500ครับมันคืออะไรอ่ะเป็นยาสามารถรักษาได้ทุกโรคผมมั่นใจว่ามันสามารถช่วยพี่เจนได้ครับแล้วพวกเราจะไปตามหามันได้ที่ไหนล่ะเซนผมคิดว่าผมรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนครับสถานที่นี้อันตรายแล้วก็เข้าไปได้ยากมากไม่มีทางเลือกหรอกเซนยังไงพวกเราก็ต้องไปเอายานั้นมาให้ได้ที่นี่แหละที่เซนบอกน่ากลัวจังเลยอ่ะไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วพี่ยังไงเราก็ต้องเอายาไปช่วยเจนให้ได้รีบเข้าไปแล้วรีบออกมานะอาร์ตเอ้าพี่เข้าไปด้วยกันดิอ้าวก็พี่เห็นอาร์ตมั่นใจซะขนาดเนี้ยพี่ก็นึกว่าอาร์ตจะเข้าไปคนเดียวเรารีบเข้าไปกันเถอะก่อนที่เจนจะฟื้นขึ้นมา
เดี๋ยวก่อนดีมอาร์ตพี่ว่าเราแยกกันไปดีกว่ามันจะได้หายาเจอได้ไวๆไงแยกอีกแล้วเหรอพี่ไปเถอะเดี๋ยวอาร์ตไปทางนู้นเดี๋ยวพี่ไปกับดีมตรงนี้เฮ้ยนี่มันยาที่เซนบอกนี่เจนรอดแล้วเฮ้ยอาร์ตอาร์ตพี่ก่อนนัดเรารีบไปเถอะไปไหนไปเถอะเดี๋ยวค่อยคุยไปก่อนเร็วปั๊บเร็วเป็นไงบ้างได้ยามาไหมได้ยามาแล้วค่ะยายนี่ครับถ้างั้นรีบเอาให้เจนกินเถอะครับยายเจนฟื้นแล้วค่ะเจนนั่งก่อนนั่งก่อนเจนบ้างเจนเป็นอะไรไปคะเนี่ยเจนโดนหมออีกาดาวประสิทธิ์จับตัวไปพวกพี่อย่าไปวิ่งไล่ล่าในป่ามาได้เจนกลับมาดี